ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะคลิปอะไรดีกับผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.30.33 ของผมนี่เป็นพรีวิวนะครับแต่ถ้าเป็นเบต้าก็จะเป็นเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่น 1.18.32 ของผมซึ่งทั้งหมดจริงๆเวอร์ชันนี้ก็ออกมาตั้งแต่วันที่31ประมาณวันที่1ครับผมซึ่งผมก็ไว้ทำคลิปนะคือตอนนั้นก็คือยุ่งๆก็เลยไม่ได้มาเปิดดูไปครับเดทครับผมก็ผ่านมา5วันขออภัยทุกผู้ชมฮะโอเคทีนี้ถามว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่ไหมครับผมขอไปเช็คด้วยสองตัวพัชโนกันสักหน่อยครับผมนะครับปึ๊บมีไหมไม่ขึ้นพัชโนครับผมของตัวเบต้าผมจะเปิดของพรีวิวบ้างครับผมว่าพัชโนมันขึ้นไหมนะผมวันนี้พัดนนไม่ขึ้นทั้งคู่ครับผมนะถามว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่ไหมครับตอบก็คือมีครับผมและใหญ่ด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เขาเพิ่มมาใหม่ครับผมก็คือในส่วนของตัว Warden ครับผมและ Ancient City นะครับก็เป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวๆมากที่ลองมานานหลังจริงเราจะผมลืมไปแล้วจริงก็มาแล้วผมนะครับนี่มีเขาจะมีอธิบายกับพวกเมเวอร์ของ Warden ต่างๆครับผมนะครับแล้วก็มีสถานที่ใหม่ที่เรียกว่า Ancient City ครับผมซึ่งสามารถใช้ทับโลเคทได้นะครับแล้วก็ไอ้ Agent City เนี่ยจะสปอนในDeep Dark Biome ครับผมนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัว structure ของ Agent City อาจจะเจเนเรตเกินกว่า Biome Dark Density ก็ได้ครับผมนะครับไอ้ Agent City แล้วก็มีอะไรต่างๆด้วยครับผมนะครับแล้วก็ใน Agent City เนี่ยมันจะมีบล็อกใหม่ครับผมที่เราไม่สามารถที่จะหาได้ใน Survival ของผมก็คือบล็อกที่ชื่อว่า Reinforced Deep Slate ครับผมนะฮะเป็นบล็อกที่โคตรแข็งนะครับโอเคทีนี้ผมขอกลับเข้าไปสู่เกมก่อนละกันนะผมนะครับทีนี้สโตผมไม่ได้เข้าไปดูว่าผมไม่ได้ดูของเราที่แล้วไงนะฮะว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่มาสัปดาห์นี้ถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดมีอะไรเป็นแปลกๆหนักๆนะฮะโอเคเดี๋ยวขอไปดูเดสรูมนิดนึงครับผมพระคุมมีใหม่ไหมไม่มีอีโมดมีใหม่ไหมก็ไม่มีครับผมนะฮะโอเคของแต่งมีของฟรีครับผมเป็นชุดNBA เหรอครับเนี่ยนะฮะน่าจะใช่เดี๋ยวนั้นและไปสโตร์หน่อยละกันตอนแรกว่าจะไม่แวะนะฮะพอดีผมว่าจะไม่แวะนะฮะแวะไปหน่อยก็ได้ครับผมนะฮะโอเคเห็นมีของใหม่ฟรีครับผมหรือจะมีสักแบบฟรีหรือเปล่านะฮะโอเคลองเลื่อนหาดูครับผมมีแบบเบสบอลไหมนะได้เห็นคล้ายๆก็มีไอ้เนี่ยแบดมินตันแต่ไม่ได้ฟรีนะฮะโอเคอันนี้แบบนึงใหม่ต่างๆก็มาแวะดูละกันนะผมอะโอเคมีพวกเรคคอมเมนต์อันนี้สตาร์พิกมีของฟรีไหมนะอันนี้อะไรเนี่ยเอาผมโดเทมแบบใหม่ what โอ้ยแบบใหม่ฟรีผู้ชมครับไอ้ยะชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่า Cyber Safe Home Sweet Home นะฮะอ่ะเป็นแบบใหม่เอาผมนะครับแบบฟรีก็รับได้เอาผมนะครับนี่นะฮะแบบฟรีด้วยตอนแรกว่าจะไม่มาเห็นของฟรีเมื่อกี้ก็เลยแวะมาดูหน่อยก็อันนี้ก็เป็นแมปของ Education เนาะนะฮะก็เมื่อใครสนใจก็มาแวะดูแล้วกัน Xbox Family โฆษณา Xbox แน่เลยผมว่านะครับน่าจะใช่นะฮะดูเชิงแล้วนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมนะก็น่าจะมีแมปใหม่ก็คือไอ้แมปเมื่อกี้แหละผู้ชมฮะแมป Home Sweet Home เนี่ยผม Racing อันนี้ก็คือสำหรับ Home Team Racing นะฮะก็มีรอให้ฟรีเหมือนกันไปลองแล้วก็อันนี้ก็หรือก็ปกติครับผมนะครับโอเคทีนี้ผมจะไปเช็คในส่วนของตัว Play Preview กันสักหน่อยครับผมนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะลองใช้ฟีเจอร์ใหม่เนี่ยครับผมให้เวลาเราสร้างโลกเนี่ยครับผมให้เราทำการเปิดตัว Experiment ที่มีชื่อว่า The Wild Update ครับผมและตัว Unreal Experiment ครับผมจะเป็นการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ของ 1.19 นะฮะนักดีครับผมก็ต้องบทสอนนี้คือ The Wild แหละครับผมโอเคเนาะ
ทีนี้ผมก็มีโลกที่เต็มไปแล้วเหมือนกันแต่ขอไปดูตัวของตัวเฟรนด์หน่อยซึ่งในตัวของเฟรนด์เนี่ยก็จะมีและน่าจะพอผู้เล่นอยู่ในผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในขณะที่อยู่ในเบต้าครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็มีขึ้นให้เราเห็นครับผมฟีเจอร์เซิร์ฟเวอร์แต่ถามว่าเราเข้าไปได้ไหมนะฮะเดี๋ยวให้ดูผู้ชมฮะโอเคลองเดอะไฮฟ์เขาไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟมันเก่ากว่าคือเซิร์ฟตอนนี้ก็คือยังไม่มีสำหรับตัวไมค์ครับเบต้าครับผมนะฮะทีนี้ผมอยากไปลองเกรียนวาร์เดนนะผมนะฮะถ้าแหละอยากเกรียนวาร์เดนดูครับผมโอเคนะครับเนี่ยทีนี้ผมก็ไม่รู้ผมสร้างไว้บอกไปตอนแรกครับผมก็เป็นโลกอันนี้เนาะคือผมก็มาหา entity แล้วล่ะครับผมแล้วผมก็เจอแล้วนะครับก็คือขอบคุณเขามาทับโลเคก็ช่วยได้เยอะครับผมนะฮะตอนนี้มันต้องบินหางไม่ต้องนะโชคดีโอเคครับผมอันนี้ก็เป็น entity ที่ผมมาครับผมก็ปักทอสไว้นะคือจริงๆถ้าเกิดเราไม่ปักทอสเนี่ยบอกเลยว่าเมืองเนี้ยคือมืดมากครับผมก็จะมีแสงแค่จากตัวของไฟเนี้ยผมโซฟาเนี่ยผมบอกเลยว่ามืดมากครับผมโอ้ยอย่างมืดนะฮะนี่ข้างบนก็ค่อนข้างอันตรายนะดูผู้ชมว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปสุดสิบสองห้าเนี่ยครับผมแล้วก็ไบโอมนี้ก็จะเป็นบ้านของวาร์เดนด้วยครับผมดังนั้นก็ถ้าเกิดเดินไปเนี่ยก็ระวังนิดนึงครับผมอันนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นเหมือนจุดซิกเนเจอร์ของเมืองนี้ครับผมนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือภาพเมืองซึ่งถ้าเกิดเราจะหาเมืองเนี้ยก็ไม่ยากก็คือลงไปก็คือทับโลเคชเนี่ยครับผมปุ๊บแล้วก็เลือกไอ้ที่ Angel City แล้วก็ Enter เนี่ยมันก็จะบอกเมืองอันนี้กูผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็คือไม่ต้องไปหาแล้วนะฮะนี่ครับผมสามารถมาที่นี่ได้เลยครับผมซึ่งทีนี้ผมจะไปปลุกเจ้าวาร์เดนหน่อยดีกว่าผู้ชมฮะไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้ผมเดินออกมาเนี่ยคือตรงที่มันจุดที่ปลุกดอร์เดนไงนะฮะไอตัวสเคาท์ชิคเกอร์เนี่ยครับผมโอเคถ้าเกิดไม่มีผมจะได้เอาตัวสเคาท์ชิคเกอร์ไว้นี่ผู้ชมฮะเจอละนะฮะคือถ้าเกิดเราไปทำการส่งเสียงรบกวนมันเนี่ยผมนะครับประมาณสัก 4-5 ครั้งเนี่ยตัวมาเล่นมาอันนี้ผมได้มากลมมาแล้วรอบหนึ่งครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยบั๊กเมื่อกี้วาร์เดนบั๊กนะฮะบอกเลยว่าอย่างช็อกนะฮะผู้ชมถ้าเกิดเราส่งเสียงให้มันเนี่ยมันก็จะได้รับสัญญาณเสียงจากเราครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยเอฟเฟกต์ถ้ามันยังสปอนอยู่ใกล้เราเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์ที่มีชื่อว่าดักเน็ตครับผมนะฮะ13 วิจนกว่าเราจะฆ่ามันได้ครับผมโอเคดินถ้าเกิดมีม็อบที่มันส่งเสียงมามันก็จะไปไล่กระทืบเกิดผมไอรอนโกเลมอ่ะอยากรู้นะฮะไอรอนโกเลมผมว่าน่าจะตายภายในไม่กี่วิหรอกจริงเชื่อผมไหมโอเคไอรอนบล็อกแล้วก็พัมคินนะฮะโอเคเหนียวผมนะครับโอเคมันไม่เห็นนะผมนะมันไม่เห็นกันนะฮะโอเคปักไฟแล้วเป็นแสงแล้วก็อันนี้ก็คือมันก็จะหนีไปนะผมถ้าเกิดมันไม่เจออะไรผมมันก็จะกลับไปปกตินะผมนะครับก็คือเราสามารถรอให้มันกลับไปได้ผมไม่จำเป็นต้องแบบสู้มันอย่างเดียวผมโอเคนี่ถ้าเกิดผมอยากเล่นใหม่อ่ะไม่ออกมาเว้ยเอากลับมาผู้ชมครับนี่นะฮะเอากลับมาใหม่ทีนี้ลังโกเลมเห็นแล้วผมนะครับแล้วไงก็บูไปแล้วจ้ะครับแล้วก็ในช่วงที่มันขุดออกมาเนี่ยมันจะอมตะครับผมบอกเลยว่าศึกนี้โหสามที่ไอ้ลังโกเลมลงไปนอนแล้วตัววาร์เดนนี่คือแทบจะไม่เป็นอะไรเลยครับผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะสู้กับมันจริงๆเนี่ยนะครับผมก็แนะนำให้มีท็อตไปด้วยครับผมเพราะท็อตมันจะช่วยให้เราเห็นได้ครับผมในเอฟเฟกต์ดักเน็ตนะฮะโอเคซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันถึกมากๆครับผมนะฮะกว่าจะฆ่ามันได้บอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็ถ้าเกิดเราจะฆ่ามันจริงๆนี่ก็ต้องแล้วของตัวมันสมควรก็ผมนะฮะแล้วก็พยายามอย่าไปฆ่ามันดีกว่าพยายามใช้ตักล่ออย่างเช่นพวกการยิงการยิงมันจะท้ายผมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการหลอกล่อมันได้ครับผมเนี่ยครับผมนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการปลบเล่นจากวาร์เดนได้ครับผมนิดนึงครับผมนะครับแต่ระวังอย่าไปบ่อยๆเพราะมันจะไปหาคนป่าแทนที่จะไปหาเราแทนที่จะไปหาจุดนั้นครับผมอันนี้คือมันมาหาคนป่าครับผมนะฮะถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันยินเสียงตอนเราเดินคือกดย่อเอาผู้ชมฮะถ้าเกิดผมจะลองปรับเป็นเซอร์ไววัลดูผมว่าผมจะรอดได้นานขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันผู้ชมครับโอเคเพื่อความสะใจครับผมฮะโดยปกติเจ้าวาร์เดนเนี่ยมันตาบอดครับผมนะคือมันไม่เห็นเราผมถ้าเกิดผมอยู่ใกล้มันเนี่ยแต่มันก็จะไปเห็นสัญญาณอย่างอื่นถ้าเกิดผมปาของผู้ชมฮะผมจะปาไปทางนู้นนะฮะ
ันนี้ก็คือมันไม่รู้ผมยงนี้ครับผมโอ้โหมันมาผมก็คือพยายามเดินกดย่อผมถ้าเกิดเราเดินปกติโอ้ชิตโอ้ชิตมันหาเอื้อผมโดนทีเดียวแตกผู้ชมนี่คือไม่ได้สุดๆนะคือแตกเลยแล้วตอนเราเซ็นเตอร์ไลน์ไปเยอะเนี่ยมันก็ตีเรากระทึบตาตายอยู่ดีผู้ชมฮะโอ้เลยเป็นม็อบที่ค่อนข้างจะปาดเถื่อนมากผู้ชมระดับตัววาเดนนะฮะโอเคแล้วโอเคนะครับและนี่ก็คือบล็อกใหม่ครับผมนะฮะอ่ะก็คือมีชื่อว่าเจ้าตัวReinforced Deep Select ครับผมถ้าเกิดออฟแอคคุณเนี่ยผมโอเคอันนึงนะฮะปึ๊บมันก็จะไม่ดรอปนะฮะถึงตอนเนี้ยซึ่งถ้าเป็นในตัวจาวาไอ้บอกแดกทุบได้ช้ามากๆต่อไอ้แบกทุบก็ตามครับผมนะฮะซึ่งในเป็นล็อกก็รู้สึกว่ามันยังทุบได้ว่าปกติครับผมนะฮะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นบอกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับผมนะครับโอเคผมก็จริงๆอัปเดตนี้ก็คือมีประมาณนี้จริงมันก็จะมีแก๊ปอื่นด้วยครับผมนะแต่ผมว่าผมจะขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมนะโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากดซับสไครป์ครับผมแล้วก็สำหรับใครต้องอ่านเช็ดเต็มไปอ่านได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย